พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในภาพรวมครับวันนี้1กันยายนการคลายล็อกการผ่อนคลายมาตรการต่างๆวันแรกเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศการเดินทางด้วยครับไปดูบรรยากาศที่ร้านอาหารกันก่อนนะครับนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในซอยงามวงศ์วัน31ครับที่วันนี้เปิดให้ลูกค้าได้นั่งรับประทานอาหารภายในร้านเป็นวันแรกนะครับซึ่งทางเจ้าของร้านก็บอกกับทีมข่าวบอกว่ารู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาเปิดร้านให้นั่งทานอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องขายแบบ delivery แล้วก็ขายแบบให้ลูกค้าซื้อกลับบ้านเท่านั้นทำให้ยอดขายตกไปกว่า 50%และแม้ว่ามาตรการของทางรัฐบาลจะอนุญาตให้นั่งทานในร้านได้ 75% ของร้านนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงก็เปิดให้นั่งทานได้เพียงแค่6โต๊ะเท่านั้นซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะมียอดขายเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาครับถ้าเปิดนั่งให้นั่งทานคนก็จะเข้ามาซื้อได้มาสั่งได้มากขึ้นเงี้ยเขายังมีปัญหาบ้างว่านั่งทานได้ไหมอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าขายกับบ้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่ค่อยสั่งสักเท่าไหร่แล้วคนส่วนใหญ่ร้านก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่ก็นั่งกินที่ร้านจะดีกว่าครับผมถามว่าให้นั่งร้านน้องโลกนั่ง 75% ผมก็ยังเปิดแค่6โต๊ะเองไม่ได้เปิดรับเยอะเอาแค่ความปลอดภัยก่อนตอนนี้ส่วนบรรยากาศของห้างสรรพสินค้าแล้วก็ศูนย์การค้าวันนี้ก็คึกคักหลายแห่งนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานที่วันนี้ก็เรียกได้ว่าบรรยากาศคึกคักนะครับประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันทั้งโซนอาหารโซนเสื้อผ้าแล้วก็สินค้าต่างๆเป็นจำนวนมากทีมข่าวได้พูดคุยกับพนักงานร้านอาหารแสนยอดที่อยู่ในโซนอาหารและก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับถึงการตอบรับจากลูกค้าหลังจากที่เปิดให้บริการเต็มรูปแบบเป็นวันแรกโดยพนักงานร้านอาหารบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านก็มีลูกค้าทยอยมาสั่งอาหารเรื่อยๆนะครับซึ่งรอคอยให้บรรยากาศแบบนี้กลับมานานแล้วแต่ว่าทั้งนี้แม้ว่าบรรยากาศจะคึกคักแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19ครับก็จะขยับขึ้นมาเหมือนเดิมอะครับจากก่อนที่ปิดไปก็ยอดก็ลดลงมานิดนึงครับแต่ถ้ากลับมาปกติก็ยอดน่าจะมากลับมาเหมือนเดิมครับก็พอสมควรครับวันนี้น่าจะเพราะเป็นเปิดวันแรกก็น่าจะลูกค้าก็น่าจะเยอะนิดนึงครับขณะที่ทางด้านนายอมรกุลผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดครับได้เปิดเผยถึงมาตรการความปลอดภัยภายในห้างสรรพสินค้านะครับโดยระบุว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติทั้งตัวประชาชนที่เข้ามาภายในห้างสรรพสินค้าที่จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยต้องเว้นระยะห่างและสแกน QR code การเข้าออกพื้นที่รวมไปถึงจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ในส่วนของทางห้างเองก็ได้มีการทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งก่อนที่จะเปิดทำการครับแล้วก็ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่รวมไปถึงทำการอบฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศส่วนกลางด้วยรังสี UVในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการภายในห้างทุกคนที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ก็จะต้องทำการตรวจนะครับต้องผ่านการตรวจ ATK และต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยคนละ1เข็มและในทุกสัปดาห์ก็จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงสุขภาพตามหลักการไทยเซฟไทยและสุ่มตรวจด้วยการตรวจ ATK เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับขณะที่อีกบรรยากาศหนึ่งวันนี้ก็คึกคักทีเดียวเรื่องของการเดินทางครับบรรยากาศที่บขส.ที่สถานีขนส่งหมอชิตนะครับก็มีผู้โดยสารเดินทางมาซื้อตั๋วกันคึกคักโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับในเส้นทางสายเหนือก็มีการเดินทางเนี่ยประมาณสัก44%นะครับของจำนวนที่นั่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก็มีผู้โดยสารซื้อตั๋วเที่ยวไปเนี่ยประมาณสัก20%ของจำนวนที่นั่งนะครับซึ่งบขส.เองก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการของสบค.อย่างเข้มงวดในการจัดที่นั่งรองรับผู้โดยสารไม่เกิน75%ของจำนวนที่นั่งทั้งหมดแล้วก็รวมไปถึงมาตรการอื่นๆอย่างเช่นการห้ามรับประทานอาหารบนรถแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข DMHTA ด้วย